This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ฉันไม่อยากกินยากินยามา10ปีแล้วนะหมอเมื่อไหร่จะเลิกผมบอกว่าคนที่ไม่กินยาเบาหวานความดันหรือกินไม่สม่ำเสมอจะเกิดไตวายเร็วขึ้นต้องไปล้างไตพอถึงตอนล้างไตคุณอาจจะไม่ต้องกินยาก็ได้พอล้างไตแทนถ้าคุณไม่กินยาคุณก็ต้องล้างไตถ้าคุณกินยาคุณอาจจะล้างไตอีก20ปีข้างหน้านอกจากกินยาต้องคุมอาหารด้วยเพราะว่ากินยาอย่างเดียวคุมไม่ค่อยอยู่หรอกครับคนไข้ที่จะมีอาการจากไตวายไตเสื่อมเนี่ยไตต้องเสียหายไป 70% อาจจะมีโลหิตจางหน้าซีดเซียวผมร่วงคันตามตัวอ่อนเพลียไม่มีแรงขาบวมเวลาที่กินเค็มหรือปัสสาวะเปลี่ยนสีฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการปลูกถ่ายไตกับผู้ป่วยโรคไตนะคะปลูกถ่ายไตคืออะไรเป็นยังไงแล้วใครต้องปลูกถ่ายไตกันบ้างเอ๊ะต้องเป็นคนโรคไตหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชุเวศสิริอาจารย์ประจำหน่วยโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะคุยกันถึงเรื่องของโรคไตกันบ้างค่ะคุณหมอก็โรคไตอ่ะเอาที่ความรู้สึกของตัวเองมันก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอได้ยินว่าเอ้ยต้องไปฟอกไตนะต้องไปบ่อยๆเป็นประจำโอ้สัปดาห์หนึ่งก็เกือบจะทั้งสัปดาห์แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยากจังเลยเนาะรู้สึกว่ามันเป็นโรคที่น่ากลัวแล้วถึงขั้นแบบบางคนต้องปลูกถ่ายไตเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวถามคุณหมอก่อนว่าคนที่เป็นโรคไตต้องขนาดไหนอะไรถึงต้องไปปลูกถ่ายไตปลูกถ่ายไตคืออะไรยังไงบ้างคะคุณหมอคะคือคนที่ไตวายหรือว่าไตไม่ทำงานระยะที่5นะครับจำเป็นต้องปลูกถ่ายไตระยะที่5หมายถึงไตทำงานน้อยกว่า 15% ค่ะสมมติเรามีไตทำงาน2ข้าง 100% เนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมจนกระทั่งถึง 15% เมื่อไหร่เนี่ยก็คิดว่าคงจะต้องรักษาด้วยการใช้ไตเทียมฟอกเลือดล้างไตทั้งช่องท้องหรือไม่ก็ต้องใส่ไตใหม่เข้าไปเลยเรียกว่าผ่าตัดปลูกถ่ายไตค่ะอันนั้นก็หมอถ้ามีไตที่คนบริจาคก็สามารถนำไตเนี่ยเข้าไปในช่องท้องหรือหน้าท้องของคนไข้ที่เป็นไตวายได้ก็จะทำให้ได้ไตมาทำงานกลับมามีชีวิตปกติมีครอบครัวทำงานได้มีลูกได้ค่ะนะครับกับสู่สังคมเป็นคนที่มีศักยภาพทำงานให้กับสังคมได้ครับค่ะคุณหมอทางเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเกิดจากความเสื่อมจนเหลือ 15% นั่นหมายความว่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติก็ต้องอายุเยอะๆอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะคือความเสื่อมปกติไตเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าเป็นอะไรคนเรามีไตข้างเดียวเนี่ยก็จะไตทำงานค่อยๆน้อยลงจนถึงสามารถใช้งานได้ถึงอายุ80 90ได้ในคนที่ไตแข็งแรงสมบูรณ์แต่ที่เสื่อมเร็วกว่าปกติเพราะมันมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ค่ะเช่นเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่ได้รับการรักษาแล้วความดันเนี่ยมันทำให้ไตเร่งให้ไตทำงานหนักแล้วก็ทำลายเนื้อเยื่อไตอย่างถาวรนะก็เรียกว่าไตค่อยๆเสื่อมทีละน้อยจากความดันโลหิตสูงที่มันเป็นมากหรือแต่ความดันโลหิตสูงนั่นคือจากความเค็มหรือเป็นจากเบาหวานก็เกิดจากความหวานเบาหวานมันก็เป็นน้ำตาลเนี่ยมันเพราะมันสูงมากเนี่ยมันจะทำให้เส้นเลือดที่ไตมันเสื่อมเกิดเรียกว่าเบาหวานลงไตโอ้ยเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไตก็คือเบาหวานความดันเกิดจากการกินอาหารที่หวานและเค็มที่สะสมมาเรื่อยๆใช่สองนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดไตวายเนี่ย 80% ของคนที่ฟอกไตอยู่ปัจจุบัน 80% คุณหมอเยอะนะ 80% เนี่ยเกิดจาก 40% จากเบาหวาน 40% จากความดันโลหิตสูงกินหวานมากไปกินเค็มมากไปแล้วบางคนเป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งใช่เป็นทั้งสองอย่างบางคนเป็นทั้งสองอย่างใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเพราะนั้นเราก็บอกว่าถ้าคนปกติไม่มีเบาหวานไม่มีความดันโอกาสคุณเป็นโรคไตน้อยมากอุ้ยฟังคุณหมอแบบนี้เลิกหวานเลิกเค็มกินจืดเถอะไม่เอากลัวเลยป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับผมคนแค่ผมก็เมื่อไหร่ว่าจะเลิกล้างไตหรือว่าเลิกกินยาผมบอกว่าถ้าเกิดคุณเลิกกินยาคุณก็ต้องล้างไตเร็วขึ้นคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันเนี่ยเขาบอกฉันไม่อยากกินยากินยามา10ปีแล้วนะหมอเมื่อไหร่จะเลิกผมบอกว่าคนที่ไม่กินยาเบาหวานความดันหรือกินไม่สม่ำเสมอจะเกิดไตวายเร็วขึ้นต้องไปล้างไตพอถึงตอนล้างไตคุณอาจจะไม่ต้องกินยาก็ได้พอล้างไตแทน
วาย คุณหมอไม่ได้ขู่คนไข้ใช่ไหมคะพูดจริงพูดจริงหมายความว่าถ้าเกิดถ้าคุณไม่กินยาคุณก็ต้องล้างไตถ้าคุณกินยาคุณอาจจะล้างไตอีก20ปีข้างหน้าคนที่เป็นเบาหวานความดันนะถ้ากินยาสม่ำเสมอไตมันเสื่อมไปตามอายุนะรวมทั้งเบาหวานความดันอาจจะคุมได้ไม่ค่อยเต็มที่นักก็อาจจะเกิดไตวายใน20ปีข้างหน้าแต่ถ้าคุณไม่กินเลยเนี่ยเบาหวานความดันคุณจะสูงมากแล้วคุณจะไตวายใน5ปีเลือกเอาอธิบายให้ฟังอธิบายให้ฟังเขาถึงจะกินยาไงแล้วก็ต้องนอกจากกินยาต้องคุมอาหารด้วยเพราะว่ากินยาอย่างเดียวคุมไม่ค่อยอยู่หรอกครับเพราะว่ายามันถ้าไปต้านคุณกินน้ำหวานเข้าไป2แก้วเนี่ยคุณกินยาไงคุมน้ำตาลไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคุมอาหารด้วยกินยาด้วยให้มันสมดุลกันแล้วก็ให้พอเหมาะแล้วกินอาหารดีก็กินยาน้อยกินอาหารไม่ดีกินน้ำหวานเยอะๆก็ต้องกินยาเยอะกินเค็มมากก็ต้องกินยาเยอะเข้าไปต่อต้านกันหรือเข้าไปต้านกันเกิดเพื่อให้เกิดความสมดุลนะครับเพราะนั้นก็บอกว่าถ้าไม่เป็นไม่ถามว่าไม่เป็นจะดีกว่าครับจริงฟังคุณหมอแล้วแบบกลัวเลยเพราะว่ายังอยากใช้ชีวิตแบบบาลานซ์ได้อยู่ไม่ใช่ว่าไปกินยาด้วยแล้วอาหารก็ต้องควบคุมอีกต่างหากสู้แบบว่าเราแข็งแรงไปเลยน่าจะดีกับสุขภาพจิตเราด้วยไม่ต้องกินยาตลอดแต่บางทีก็เชื่อว่าอาจจะมีคนไข้ดื้อบ้างใช่ไหมคะคุณหมอที่แบบว่าเอ้ยกินไปคุณหมอไม่รู้หรอกแต่จริงๆคุณหมอรู้ใช่ไหมคะตรวจแล้วก็รู้รู้ครับเจาะน้ำตาลเจาะน้ำตาลในเลือดก็รู้แล้วครับน้ำตาลมันไม่ลงไงก็ยังแต่ว่าอาจจะกินยาไม่สม่ำเสมอหรือแอบไปกินหวานอันที่ก็เป็นไปได้แล้วก็ถ้าความดันโลหิตสูงไม่ลงกินยาไม่ลงก็คุณต้องไปกินเค็มแน่เลยหรือว่าคุณแอบไปกินไปดื่มสุราแอลกอฮอล์ในความกินแล้วเลือดสูบฉีดความดันขึ้นหรือบางคนก็ติดนะเขาอย่างน้อยต้องกินเป๊กนึงอะไรเงี้ยผมว่าก็กินเป๊กหนึ่งก็ต้องกินยาเข้าไปแก้นะถ้าคุณกินยาเป๊กหนึ่งก็กินเหล้าเป๊กหนึ่งก่อนนอนคุณก็กินยาหนึ่งเม็ดก่อนนอน เพื่อไปกันกันไว้ไปดักกันไว้ค่ะแต่มันไม่ได้เป็นบาลานซ์แบบธรรมชาตินะคะเพราะมันต้องมันกินยามันเป็นการรักษาใช่แต่ถ้าคุณไม่กินเป๊กหนึ่งคุณอาจจะไม่ต้องกินยาก็ได้เลือกเอาฟังแล้วก็เลือกเอาไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะที่คุณหมอไม่ได้มาขู่นะที่คุณหมอพูดเรื่องจริงเจอคนไข้แบบนี้จริงๆนะคะเพราะว่าเคยมีเหมือนกันค่ะที่แบบพี่ๆที่รู้จักอะค่ะเขาโอ้เวลาไปหาหมอไปโรงพยาบาลมานี่ช้อปปิ้งยากลับมานี่แบบถุงเบ้อเร่อเลยอะแบบเห็นแล้วยังแบบเฮ้ยนี่เขาให้ยามาฟรีหรือยังไงเอามาเยอะมากเลยนะคะแล้วแต่เขาก็จะชอบแบบเฮ้ยกินไปเถอะหมอไม่รู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะคะนี่เอามาแซวๆกันนะคะแต่ว่าเรื่องของการที่เรากินเค็มกินหวานแล้วมันนำมาซึ่งการเป็นโรคไตเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะอย่างบางคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตอะคุณหมอใช่ไหมคะเพราะว่าคนไข้ที่จะมีอาการจากไตวายไตเสื่อมเนี่ยไตต้องเสียหายไป 70% คือไตหายไป 50% ยังไม่เป็นไรเลยไม่รู้ตัวนะเพราะว่าสมมติเราตัดไตให้ญาติเราไปเนี่ยไตเราหายไป 50% ถูกไหมครึ่งไม่มีอาการคนไข้สบายดีแล้วก็ไปเจาะเลือดก็ปกติไม่รู้ตัวนะพอไตค่อยๆทำงานลดลงเหลือ 30% เริ่มมีอาการแล้วอาการยังไงคะคุณหมอคะเริ่มอาจจะมีโลหิตจางหน้าซีดเซียวผมร่วงคันตามตัวอ่อนเพลียไม่มีแรงขาบวมเวลาที่กินเค็มครับหรือปัสสาวะเปลี่ยนสีปัสสาวะฟองผิดปกติมีฟองมากอันนั้นก็จะเป็นอาการเตือนของคนไข้ที่เป็นโรคไตครับอ๋อแล้วเราแบบว่าถ้าสมมติว่าอ่ะมันมีอยู่ 50% หรืออะไรเงี้ยแล้วมันเริ่มมีอาการออกเงี้ยแต่เราลดเค็มนู่นนี่นั่นไปมันจะช่วยทำให้ไตเรามันแบบดีขึ้นได้ไหมคะโดยที่เรายังไม่ถึงขั้นต้องไปหาหมอถ้าดูแลตัวเองดีๆนะคุมความดันดีๆแล้วก็ลดอาหารหวานลดอาหารเค็มนะครับออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่าให้น้ำหนักเกินนะบางคนไตดีขึ้นได้เล็กน้อยวายเล็กน้อยหรอก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุถ้าเป็นสาเหตุที่เพิ่งเป็นใหม่ๆนะเช่นไตทำงานจาก 90% เหลือ 70% เนี่ยอันนี้อาจจะขึ้นไปได้เยอะหน่อย 80 อะไรเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นเยอะๆแล้วส่วนใหญ่แค่ชะลอสมมติโดยเฉพาะที่ไตทำงานน้อยกว่า 30% แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แค่ชะลอไม่ให้ไตเสื่อมมันจะไม่ค่อยดีขึ้นถ้าอย่างนี้ก็ต้องปลูกถ่ายไตถ้าสมมติว่าจะถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องปลูกถ่ายไตเลยคราวนี้พอระยะต้นๆเนี่ยเริ่มเป็นระยะต้นเนี่ยไปหาแพทย์ดีกว่าแล้วก็รีบกินยาที่ถูกต้องนะแล้วก็คุมอาหารนะอันนั้นก็จะช่วยไม่ให้เกิดไตวายแต่ถ้าเกิดคุณใจเย็นบอกไม่เป็นไรหรอกไม่มีอาการยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมพอไตทำงานถึง 30% หมอจะให้หมอช่วยมันยากแล้วครับ
ต้องรอเปลี่ยนไตแล้วครับโอ้โหแล้วคิวรอเปลี่ยนปลูกถ่ายไตไม่ใช่แป๊บเดียวนั้นทุกประเทศก็ปีนึงก็จะมีคนรอประมาณ 6,000 กว่าคน 6,000 กว่าคนแต่เรามีไตบริจาคปีนึงแค่600วายได้10ส่วนได้ 10% ไม่พอน้อยมากค่ะน้อยมากคือถ้าคนบริจาคมากขึ้นอาจจะดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่เสียชีวิตขณะที่บนถนนเนี่ยเจอบ่อยการอุบัติเหตุเลือดออกในสมองเลือดข้างเลือดข้างในสมองสมองไม่ทำงานแล้วโดยทั่วไปคนที่เลือดข้างในสมองสมองตายก็เลือดสมองตายเนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน48ชั่วโมงก็คือต่อไปหัวใจจะหยุดเต้นอวัยวะหยุดทำงานเพราะนั้นคนคือคนใกล้เสียชีวิต 100% คราวนี้ถ้าเกิดญาติยินยอมให้บริจาคก็จะไปต่อชีวิตคนอื่นได้คนที่รอหัวใจคนที่รอตับคนที่รอไตคนที่รอตับอ่อนช่วยได้อีกประมาณ 7-8 ชีวิตที่รออยู่ไปต่อชีวิตได้แต่นั่นหมายความว่าอวัยวะต่างๆเหล่านั้นต้องยังไม่แบบดับลงก็คือยังพอที่จะแบบใช่ก็คือส่วนใหญ่ก็หมายความว่าอุบัติเหตุแล้วเลือดข้างในสมองแต่อวัยวะช่องท้องช่องอกไม่ได้รับการกระทบกระเทือนยังดีเสียเฉพาะสมองและสมองเนี่ยเป็นตัวที่ควบคุมการทำงานของร่างกายทั้งหมดเมื่อสมองตายเนี่ยจะอยู่ได้48ชั่วโมงสมองหยุดทำงานหัวใจอวัยวะอื่นก็จะหยุดทำงานตามไปด้วยแสดงว่าต้องภายใน48ชั่วโมงที่แบบเอาแหละแน่ๆแหละแต่โอ้แต่ทำใจยากแหละเข้าใจน้องยากใช่ครับมีคนไข้บางคนเหมือนกันที่เขาทำบัตรยินยอมบริจาคอวัยวะของสภากาชาดไทยค่ะอย่างผมก็ถืออยู่ใบหนึ่งถ้ามีอุบัติเหตุผมถือใบยินยอมบริจาคอวัยวะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วผมถือนี้ญาติก็จะรู้ว่าคนเสียชีวิตยินยอมแสดงความจำงอยากจะบริจาคอวัยวะเพื่อทำบุญครั้งสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตญาติก็จะตัดสินใจง่ายขึ้นแต่ถ้าตัวเราไม่เคยแสดงความประสงค์จะบริจาคเลยญาติก็ไม่กล้าตัดสินใจค่ะไม่มันมีความเชื่อด้วยค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าเดี๋ยวชาติหน้าเกิดมาของไม่ครบอ๋อคงไม่แล้วฮะก็เหมือนเราถามว่าเวลาคุณไม่ตัดไส้ติ่งคุณกลัวไหมว่าไปชาติหน้าไม่มีไส้ติ่งไม่ต้องกลัวหรอกฮะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันคือไปก็ไปแต่จิตร่างกายก็ถมไปฝังไปแล้วก็ไปเข้าร่างกายใหม่ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับก็สู้ว่าเราเอาไปต่อชีวิตคนอื่นได้ถ้าในกรณีทำบุญครั้งใหญ่เลยนะครับต่อชีวิต 7-8 ชีวิตเนี่ยที่เขารออยู่ในห้อง ICU เนี่ยเขาก็กลับมาเป็นคนใหม่ให้ครอบครัวมีความสุขกับครอบครัวทำงานในสังคมนะคะก็อันนี้เป็นแนวทางนะคะแต่ว่าคุณหมอคะการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วก็มันก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าการปลูกถ่ายไตเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอ่ะไปเอาจากใครมันจากใครก็ได้ด้วยเหรอคะอ๋อคืออย่างเงี้ยคือเวลาที่มีคนบริจาคคนหนึ่งเขาจะชื่อเนี่ยเขาจะไปเทียบกับคนที่รออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเขาจะดูชนิดของเนื้อเยื่อพวกนี้ก็เจาะได้เขาดูแล้วเขารู้แล้วเนื้อเยื่อเป็นชนิด1 2 3 4ถึง100เนี่ยเขารู้แล้วแล้วก็จะไปแมทช์หรือว่าเปรียบเทียบกันอันไหนเนื้อเยื่อใกล้เคียงที่สุดคนนั้นก็จะได้ไตไปก็ดูว่าเนื้อเยื่อต้องตรงกันมากที่สุดก็จะทำให้โอกาสที่จะรับไตมันจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่การจัดสรรอย่างยุติธรรมโดยขึ้นอยู่กับโชคชะตาว้ายโอ้ 6,000 คนค่ะคุณหมอรออยู่ซึ่ง 6,000 คนจะได้600คน600คนจับฉลากก็ได้10 1ใน10อ่ะโอ้ยถนอมไตของเราเถอะค่ะฟังแล้วไม่ไหวรอไม่ไหวหรือไม่ก็อีกทางนึงถ้าอยากจะได้เร็วส่วนผมเห็นบ่อยก็คือพ่อแม่ให้ลูกพ่อแม่มีไตสองข้างแล้วพ่อแม่ยังแข็งแรงดีอยู่ไตสมบูรณ์ตัดไตหนึ่งข้างให้ลูกไปลูกก็จะมีชีวิตใหม่อันนี้แต่เห็นบ่อยเพราะว่าพ่อแม่รักลูกมากอยากให้ลูกกลับมามีชีวิตต่อไปยาวต่อชีวิตใหม่ก็พ่อยอมเสียไตหนึ่งข้างเป็นความรักที่บริสุทธิ์อย่างนี้ก็ทำได้เลยอ๋อมาเพราะว่ายังไงก็คือแบบเขาเรียกยีนในร่างกายของพ่อกับแม่อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ถ้าพ่อก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องการไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอลดน้ำอย่าให้น้ำหนักเกินคนนี้ก็จะมีชีวิตเหมือนคนปกติคนที่มีไตเดียวนะแล้วก็จะมีชีวิตยืนยาว 80-90 เหมือนคนปกติข้างเดียวเขาก็ทำงานของเขาได้ใช่ใช่ครับผมมีคนไข้หลายคนเลยพ่อแม่ให้ลูกหรือแม้กระทั่งพี่ให้น้องค่ะมีบางคู่จริงๆเป็นสามีให้ภรรยาอันนี้ก็ให้ได้ตามกฎหมายถ้าแต่งงานกันแล้วรักกันอย่างบริสุทธิ์แล้วก็จดทะเบียนกัน
ค่ะอันนี้ก็ให้ไตได้ให้ไตกันได้อ้าวแต่เขาเป็นคนละครอบครัวกันมาใช่คนละครอบครัวแต่เนื้อเยื่อมันไม่ตรงกันก็จริงแต่ตอนนี้ปัจจุบันยาการรักษาการป้องกันการสลัดไตหรือว่าต่อต้านไตเนี่ยมันดีขึ้นมากโอกาสที่จะรับไตได้ประมาณ 90-95% แต่ก็ต้องดูองค์ประกอบด้วยว่าอันนี้คือคู่สามีภรรยาจริงๆไม่เดี๋ยวไม่งั้นจะมีเขากลัวเรื่องซื้อขายไตใช่ไหมใช่ก็ต้องมีใบจดทะเบียนสมรสหรือมีลูกด้วยกันหรือว่ามีพยานคนนี้อยู่ด้วยกันมามากกว่า3ปี5ปีไม่ใช่เพิ่งมาแต่งงานกันวันนี้จะมาขอไปบริจาคไตค่ะก็มีเงื่อนไขอยู่นะไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าอ้าวแล้วทีคนที่อุบัติเหตุคนอื่นมานี่ทำไมให้ไม่ได้อะที่ทำไมสามีภรรยาคนละครอบครัวทำไมอันนี้ให้ได้มันก็ต้องอาจจะต้องดูหลายๆอย่างเพราะมันต้องดูว่าความเข้ากันของเนื้อเยื่อหรืออะไรเงี้ยนะคะในช่วงการรักษาคุณหมอแล้วเวลาปลูกถ่ายไตเนี่ยคนที่เขาแบบไตเสื่อมเอาไปก็ต้องเอาออกไปทั้งก้อนไตเลยเหรอคะคือคนรับไตคนที่เป็นไตวายนะผู้ป่วยนะไตเก่าไม่ต้องทำอะไรใส่ไตใหม่เข้าไปเลยครับเป็นไตที่3เลยอ่ะมี3ไตเลยเหรอใช่ใช่แล้วมันไม่ไปทับกันเหรอเอาไม่เราใส่อีกที่หนึ่งไปใส่ด้านหน้าปกติไตอยู่ด้านหลังไตที่3ใส่ด้านหน้าของท้องท้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนตำแหน่งครับแต่ว่าไตยังทำงานได้ดี 100% เหมือนเดิมโหสุดยอดอ่ะทีนี้ก็เป็นวิวัฒนาการการรักษาใหม่อยากจะเข้าไปดู ไม่ต้องขนาดนั้นเพราะว่าคืออันของธรรมชาติที่ให้มามันอยู่ด้านหลังเฮ้ยแล้วมันจะเชื่อมต่อเส้นเลือดเนื้อเยื่ออะไรยังไงอะคะคุณหมอโหสุดยอดมากเลยอ่ะเขาก็ต่อเส้นเลือดที่บริเวณด้านหลังเหมือนกันแต่ว่าเอาไตมาไว้ด้านหน้านะครับเส้นเลือดย้ายไปต่อด้านแต่ต้องผ่าใกล้ๆบริเวณใกล้ๆขาเนี่ยค่ะแต่ต้องผ่าต้องผ่านิดนึงเอาไปไว้ข้างในไม่ใช่มาไว้อยู่ข้างหน้าท้องนะไม่ใช่ไม่ต้องหอบไปแบบนั้นนะอยู่ข้างในอยู่ในท้องแล้วก็จะปิดแต่อยู่ด้านหน้าเราต้องฟื้นฟูตัวเองอะไรอย่างนี้คุณใหญ่ประมาณ 2-3 อาทิตย์คนไข้กลับมาปกติเลยวิคุณหมอทำเดี๋ยวนี้วิทยาการเร็วมากบางคนอาทิตย์นึงถ้าไตดีมากๆนะกลับบ้านแล้วนอนโรงพยาบาลอาทิตย์เดียวกลับไปก็พักฟื้นหน่อยแล้วก็ประมาณสักเดือน2เดือนก็เริ่มพอจะทำงานเบาๆได้แล้วครับแล้วไตเดิมที่มีอยู่นี่คือเราก็ไม่เป็นไรไตเขาหยุดทำงานไปก็ทิ้งไว้ไม่มีผลเสียอะไรครับไตเก่าทิ้งไว้ครับมันก็คือมันไม่ได้ทำงานของมันไปเองไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นครับก็กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแต่ก็มหัศจรรย์ก็เหมือนคนปกติเลยบางคนเดินไปเดินมาเปลี่ยนไตเนี่ยดูไม่ออกนะว่าเขาเป็นโรคไตถ้าไม่บอกอะเนาะไม่บอกก็ไม่รู้เลยเฮ้ยคุณหมอเป็นคนมีครอบครัวด้วยมีลูกด้วยเอ้ยผมมีคนใกล้คนหลายคนมีลูกด้วยหลังจากเปลี่ยนไตฟังคุณหมอเหมือนแบบว่าทำสัญญกรรมผ่าตัดตาเสริมจมูกง่ายๆอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนี้ไม่ยากแล้วครับเปลี่ยนไตไม่ยากไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่แค่ว่ามีให้เปลี่ยนหรือเปล่าใช่ถ้าไตตอนนี้ยังน้อยไปนิดนึงไม่เพียงพออืมแล้วอย่างนี้เราได้ไตใหม่เนี่ยค่ะคุณหมอแล้วมันจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนคะส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของไตว่าไตสมบูรณ์ไหมบางทีถ้าเกิดไตคนหนุ่มเราก็ไตสมบูรณ์อยู่ได้20-30ปีแต่ถ้าไตคนอายุมากบางทีก็อยู่แค่10-20ปีเพราะไตอายุมากมันเสื่อมแล้วสมมติเราได้ไตคนอายุ65อันนี้จะใช้งานได้10-20ปีเท่านั้นเองแต่ถ้าไตคนอายุ25เนี่ยโอ้โหมันอยู่20-30ปีว่าไตเขายังดีมากไตยังสมบูรณ์มากระยะยาวใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยค่ะแต่ถ้าไตที่3มาอยู่ในตัวเราแล้วแต่เรายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วก็มันก็เสื่อมลงได้เหมือนกันใช่ค่ะก็ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะยังกินเค็มอยู่นะ แล้วก็ออกไม่ออกกำลังกายนะกินเยอะทั้งหวานทั้งเค็มอ้วนนะ ไตที่ใส่เข้าไปใหม่มันก็เสื่อมไปตาม อายุแล้วมันเสื่อมเร็วด้วยเสื่อมเร็วกว่าปกติครับแทนที่จะใช้ได้20ปีอาจจะได้แค่5ปี10ปีมันต้องรอต่อใหม่อีกก็ไม่ไหวแล้วเนาะรอไตที่4โอ้โหยังไม่มีขนาดนั้นใช่ไหมคะมีฮะมีคนไข้เปลี่ยนไตรอบที่2เปลี่ยนไตเป็นมี4ไตคนนึงเดินไปเดินมามี4ไตมีอยู่ฮะที่โรงพยาบาลรามาก็มีหลายคนฮะหลายคนด้วยทำได้เอาอีกก้อนไปไว้ตรงไหนซ้ายตอนนี้ก็มาอยู่ด้านขวาก็เขาก็ยังแฮปปี้ดีอยู่ครับหรอคะถ้าโชคดีก็ได้ไตนะครับโอ้แต่เขาโชคดีนะได้ไตไปสองครั้งแล้วนะมีคนบางคนโชคดีเพราะเนื้อเยื่อเขาตรงแล้วคนเสียชีวิตเนื้อเยื่อตรงถึงแม้เนื้อเยื่อถ้าเนื้อเยื่อตรงแล้วก็เขาได้ไตมาแล้วก็ยังได้ไตอีกนะเป็นไตที่4ด้วยนะครับโชคดีมากอ๋อแล้วอย่างนี้คนที่ยังไม่ได้ไตอย่างนี้ทำยังไงอะคะคุณหมอก็ยังต้องแบบกินยาไปด้วยฟอกไตไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีครับก็คงต้องรอ
โชคปาฏิหาริย์นะคือเนื้อเยื่อตรงกันเนี่ยถ้าเนื้อเยื่อตรงกันปุ๊บมันจะขึ้นสปีดได้เลยขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งได้เลยจากที่รอแถวอยู่ใช่จริงๆเขาก็จะดูหลายอย่างนะแต่ว่าเขาจะดูชนิดของเนื้อเยื่อที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดค่ะเพื่อว่ามันเข้ากันไหมเพื่อความเข้ากันครับว่าแล้วมันแล้วการทำงานมันก็คือปกติก็อยู่ได้กันไปนานๆหรืออะไรอย่างนี้ครับถ้าเป็นไตที่ได้จากคนที่มีเนื้อเยื่อใกล้เคียงกันใกล้เคียงกับเราก็ยี่สิบสามสิบปีไปได้สบายสบายแต่มันยังมีอีกหลายคนที่รออยู่เนี่ยค่ะคุณหมอฟอกไตฟอกกันไปเรื่อยเราก็พยายามรณรงค์อยู่นะทางศูนย์รับบริจาคก็พยายามรณรงค์ว่าถ้าผู้ป่วยเสียชีวิตแน่จากสมองตายภาวะสมองตายเช่นอุบัติเหตุนะแล้วอยากให้วิงวอนในญาติพี่น้องนะครับเพราะว่าอย่าคิดว่าเป็นการทำบุญครั้งสุดท้ายเพราะยังไงเขาเสียชีวิตถ้าเกิดเขาบริจาคเขาจะไปต่อชีวิตให้ครอบครัวอื่นนะก็คนไทยด้วยกันนะเนาะผมคิดว่าไม่เรื่องที่เกิดมาอายุวัฒน์ชั้นหน้าไม่ครบเนี่ยผมว่าไม่พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้สั่งสอนแบบนั้นนะแล้วก็เราไปแต่จิตร่างกายก็ฝังดินใช่ไหมถ้าเราไม่บริจาคอายุวัฒน์ก็ฝังดินอยู่ดีก็อาจจะเสียสูญเสียโอกาสให้กับคนอื่นด้วยครับแสดงว่าต้องไปขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วก็แต่ถ้าสมมติว่าเราไปขึ้นทะเบียนไว้ว่าจะบริจาคตายหรืออวัยวะอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปประสบอุบัติเหตุแล้วมันกระทบกระเทือนกับบริเวณหน้าช่องอกช่องท้องหรืออย่างเงี้ยอันนี้ก็คือก็ต้องตัดไปเลยก็บริจาคไม่ได้ถ้าอวัยวะในช่องท้องเช่นไตได้รับการกระแทกหรืออุบัติเหตุกระทบกระเทือนที่ไตนั้นก็เกิดการฉีกขาดก็อย่างนี้บริจาคไม่ได้อยู่ดีแล้วอย่างคนที่จะบริจาคไตได้นอกจากเนื้อเยื่อแล้วความสมบูรณ์ของไตหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีดูไหมคะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเอามาใส่ได้หรือเขาแบบสมมติเหลือ 50% หรือ 30% หรืออะไรเงี้ยเอามาใช้ได้ไหมไม่ได้เขาดูต้องทำงานใกล้ 90-100% เพราะฉะนั้นเขาก็จะดูค่าเลือดดูการทำงานของไตดูตรวจผลปัสสาวะคนที่จะบริจาคนะครับถ้าไตสมบูรณ์เขาก็จะบอกว่าไตคนนี้สมบูรณ์ก็บริจาคได้เพราะฉะนั้นก็จะมีการคัดกรองมาระดับหนึ่งแล้วว่าต้องไตที่คนบริจาคต้องสมบูรณ์ไม่มีการฉีกขาดไม่มีการทบกระเทือนนะครับแล้วถ้าเป็นไตคนหนุ่มยิ่งดีว่ายังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอ๋อถึงว่าทำไมต้องรอคิวนานเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบดูแค่เรื่องเนื้อเยื่ออย่างเดียวต้องดูองค์ประกอบว่าถ้าเอามาแล้วอ่ะปลูกถ่ายไปใหม่แล้วเนี่ยมันต้องให้เขาได้ใช้ชีวิตได้ปกติไม่ใช่มาแล้วแบบโอ้ยใช่ๆแต่ไม่สมบูรณ์มาก็ไม่รับนะครับแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันรณรงค์นะจริงๆคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยปีนึงเนี่ยเป็นพันคนนะค่ะแต่บริจาคแค่หลักร้อยนึงไม่ถึง 10% ส่วนใหญ่ไม่ได้บริจาคบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้แสดงความจำนงหรือว่าญาติไม่เข้าใจไม่ได้รับข่าวสารก็เลยไม่ได้บริจาคแล้วถ้าเกิดสมมติไม่ได้ทำเรื่องเอาไว้เงี้ยค่ะแต่ว่าเอ้ยเอามาเก็บไว้ในเอามาเก็บรักษาเอาไว้หมายถึงว่าแบบเขาไม่ได้บริจาคกันนะคะแต่เราเห็นว่าเขาเป็นประสบอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ได้กระทบกระเทือนกับอวัยวะภายในหน้าอกช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยเราเอามาเก็บเอาไว้เพื่อรอปลูกถ่ายไตให้คนอื่นไม่ได้หรอคะได้ครับถ้าญาติยินยอมต้องแต่ก็ต้องคุยกับญาติใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเวลาที่ผู้ป่วยเสียชีวิตเนี่ยตามกฎหมายแล้วร่างกายเป็นของญาติร่างกายผู้เสียชีวิตถ้าญาติยินยอมก็บริจาคได้เลยครับก็สามารถเอาอวัยวะออกได้เลยแต่ว่ามีเวลาแค่48ชั่วโมงแต่ตอนผ่าตัดออกนี่ญาติต้องเซ็นจดหมายใบยินยอมบริจาคอวัยวะก่อนเพราะงั้นถ้าไม่เซ็นหมอจะผ่าตัดอวัยวะเอามาเก็บไม่ได้อ๋อแล้วอย่างนี้คนที่เขาเปลี่ยนถ่ายไปแล้วเรียบร้อยแล้วเขาจะต้องดูแลตัวเองยังไงต่อไปอะคะคืออันที่หนึ่งก็คือก็กินยาสม่ำเสมอเพราะว่าเราต้องกินยากดภูมิไว้เล็กน้อยเพราะว่าไตนี่ไม่ใช่ของเราตามธรรมชาติถ้าไม่กินยาเลยเนี่ยมันจะต้านเกิดการอักเสบแล้วก็ไตหยุดทำงานต้องกินยากดภูมิก็กินตลอดชีวิตต้องกินยาแต่ว่าระดับยาปริมาณยาจะค่อยๆน้อยลงเพราะว่าพอผ่านไปหลายปีเนี่ยมันจะเริ่มชินกับอวัยวะที่ใส่เข้าไปกันโอกาสจะต่อต้านมันจะน้อยลงก็กินยาน้อยลงอันที่สองคือก็ดูแลสุขภาพอย่าให้เจ็บป่วยอย่าให้ติดเชื้อเจอบ่อยคนติดเชื้อเนี่ยเพราะว่าบางทีไปเจอโควิดไปกินอาหารที่ถูกสุริบท้องเสียแล้วพวกนี้คนไข้กลุ่มนี้ภูมิต้านทานไม่เต็มร้อยเพราะกินยากดภูมิอยู่โอกาสติดเชื้อรุนแรงได้เพราะนั้นเรามาระวังเรื่องการติดเชื้อนะกินอาหารสุกร้อนใหม่สะอาดทำใหม่
แล้วก็อยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์คุณอย่าไปเดินตลาดนัดโอ้คุณหมอคะ ไม่ใช่แค่ตลาดนั้นค่ะ PM เนี่ยใช่ๆก็อันนั้นก็จะเป็นแหล่งของเชื้อโรคที่จะเข้าไปสู่ปอดหายใจทางเดินหายใจอักเสบปอดอักเสบอันนี้ก็ระวังแล้วก็ดูแลโรคเดิมเช่นเขาเป็นโรคเบาหวานก็ต้องอย่ากินหวานถ้าเป็นความดันก็อย่ากินเค็มถ้าคุณกินหวานกินเค็มคุณโรคเก่าคุณจะกลับมาทำลายไตที่ใส่เข้าไปมันก็จะเกิดไตวายเร็วขึ้นแทนที่อยู่ได้20ปีอาจจะเหลือแค่5ปี10ปีเพราะกินเค็มมากไปอะไรเงี้ยนะครับค่ะเอาคุณหมอได้เราได้เปลี่ยนปลูกถ่ายไตใหม่แล้วเนี่ยโรคที่เป็นอยู่มันไม่ได้หายไปด้วยหรอคะอย่างแบบเบาหวานความดันอะไรมันไม่หายหรอคะไม่หายไม่หายไม่หายไม่เกี่ยวกันคือเบาหวานความดันมันทำให้เกิดโรคไตใช่ไหมค่ะแต่พอเราเปลี่ยนเฉพาะไตไอ้โรคเบาหวานมันไม่หายโอ้ยเราไม่ได้เปลี่ยนโรคเบาหวานไม่ได้เปลี่ยนเอออุ้ยแต่ก็วันนี้ก็ได้แบบแนวความรู้อะไรที่แบบว่าการปลูกถ่ายไตนี่มันมีวัฒนาการทางการแพทย์ดีขึ้นง่ายขึ้นไวขึ้นแล้วก็ทำให้กลับมาใช้ชีวิตแต่ก็ต้องดูแลตัวเองนะแต่ในขณะเดียวกันที่ปัญหาคือการที่ไม่ได้มีเปลี่ยนถ่ายไม่ได้มีไตมารออยู่ให้สำหรับทุกๆคนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า 6,000 คนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกไหมใช่ไหมคะคุณหมอครับก็มีคนไข้โรคไตเป็นมากขึ้นทุกปีนะครับเราพยายามบอกว่าป้องกันไว้ดีกว่านะอย่ามารักษาเลยมาปลูกถ่ายไตกว่าจะได้ไตนะคุณอย่าเป็นดีกว่าค่ะกินอาหารดีวันนี้ดีกว่าบางคนบอกว่ากินวันนี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอีก2ปีข้างหน้าเกิดไตได้จะทำยังไงตอนนั้นพอเป็นแล้วมันไม่หาย ก็ต้องมารอปลูกถ่ายไตวันนั้นก็วันนี้กินอาหารความสุขลดลงสัก 10% 20% ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เดี๋ยวต่อไปมันจะชินพอเรากินอาหารที่จืดลงเนี่ยความอร่อยมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าโปรแกรมความอร่อยที่ความเค็มน้อยลงค่ะนะวันนี้ได้ฟังคุณหมอแล้วเราจะไม่กินหวานกินเค็มแล้วกลัวไม่อยากจะมาต้องมานั่งแบบหาคุณหมอค่ะเรามาเจอกันในรายการก็พอนะคะคุณหมอคะไม่ต้องไปเจอกันที่โรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะคะก็ได้แนวทางวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังแล้วนะคะจากคุณหมอสุรศักดิ์ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับความดันโรคตรงโรคไตหรืออะไรเงี้ยคงจะได้เชิญคุณหมอมาร่วมพูดคุยในรายการกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะโสดหรือมีแฟนต่างก็มีข้อดีข้อเสียมีข้อดีข้อเสียอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทวิภาดีดกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับข้อดีข้อเสียของการมีแฟนหรือการเป็นโสดเอาคนมีแฟนก่อนแล้วกันนะฮะข้อดีก็คือว่าการมีแฟนเนี่ยข้อสำคัญเลยก็คือทำให้ไม่เหงานะฮะเพราะบางทีครอบครัวหรือเพื่อนเนี่ยเขาก็ย้ายออกไปจากชีวิตเราแล้วเพื่อนก็ไปมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นคนโสดส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่เจ็บปวดที่สุดคือความเหงาเพราะนั้นพอมีแฟนปั๊บเนี่ยมันไม่เหงาแล้วก็มีที่ปรึกษาไว้ใกล้ตัวนะคะที่จะพูดคุยเปิดเผยได้ทุกเรื่องนะคะระบายหรือปรึกษาปัญหาการเงินปัญหาการงานนะคะยามเจ็บป่วยก็มีคนมาเยี่ยมไข้ดูแลพาไปโรงพยาบาลอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ยังสามารถตอบสนองความต้องการทางเพศได้ด้วยนะคะ ถ้าเราชอบหรือมีความต้องการมากน้อยพอๆกันมันก็ไม่เป็นปัญหา นะคะก็อยู่กันได้รอดถ้ามีคู่ที่ดีก็จะช่วยส่งเสริมกันอันนี้เราเน้นคู่ที่ดีนะคะ นะคะเพราะว่าถ้าไม่ดีมันก็นำทุกมาให้ใช่ไหมจะช่วยสนับสนุนทั้งการงานการเงินทำให้ชีวิตดีขึ้นช่วยเกื้อหนุนกันและกันนะคะแต่ถ้าไม่มีคู่ที่ไม่ดีนะก็ผลลัพธ์ก็ทางตรงกันข้ามนั่นแหละส่วนในฝ่ายของคนที่เป็นโสดก็คือใช้ชีวิตได้ตามใจอย่างเต็มที่ไม่ห่วงไม่ต้องสนใจใครจะไปไหนก็ทำอะไรก็ไม่ต้องมานั่งขออนุญาตใครนะคะไม่ต้องแคร์ใครไม่ต้องง้อใครมีอิสระเต็มที่สนุกได้สุดเหวี่ยงเอางี้ละกันแล้วก็เราใช้เงินที่ตัวเราหามาได้เต็มที่เลยไม่ต้องแบ่งใครไม่ต้องหารสองไม่ต้องเผื่อใครโอ้ยกินหรูอยู่สบายชอบของแพงเที่ยวเมืองนอกได้หมดนะคะเพราะว่าไม่ต้องเผื่อที่จะคิดถึงใครเอางี้ละกันทำตามใจตัวเองแต่ข้อเสียสุดๆเลยเนี่ยค่ะของคนที่เป็นโสดก็คือความเหงาเพราะฉะนั้นความเหงาเนี่ยบางทีมันเจ็บปวดรุนแรงนะแล้วมันก็เป็นอะไรที่สาหัสทีเดียวแต่ถ้าคนโสดนั้นรู้จักจัดการและบริหารความเหงาของตัวเองให้เป็นเลิศค่ะแต่มันมีข้อจำกัดบางอย่างนะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยทำให้ข้อจำกัดเหล่านั้นเนี่ยเช่นอะไรคะชอบอยู่คนเดียวบางคนนะโลกส่วนตัวสูงใช่ไหมหรือเคยชินกับการอยู่คนเดียวมานานหรือว่ายังหาสเปคที่ถูกใจไม่ได้มันไม่คลิกกันอะ
นะคะเพราะนั้นอยากมีไม่อยากแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยเลือกที่จะเป็นโสดมากกว่าในยุคปัจจุบันนะคะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.